สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมีวิธีต้มลิ้นหมูให้เปื่อยนุ่มพร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บๆมาฝากทุกๆคนค่ะค่ะสำหรับต้มลิ้นหมูนะคะใครๆก็รู้ว่ากว่าจะสุกหรือว่าเปื่อยนุ่มนั้นใช้เวลานานเหมือนกันนะคะก็จะมีวิธีมาบอกค่ะว่าต้มยังไงนะคะอันดับแรกเราก็นำลิ้นหมูไปล้างให้สะอาดก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอันนี้ข่ายุคโควิดก็จะผอมๆหน่อยนะคะอันดับแรกเลยเราก็นำน้ำขึ้นไปตั้งไฟตามด้วยเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำเดือดจัดๆเราก็นำข่าตะไคร้ลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวของลิ้นหมูนะคะแล้วก็จะได้หอมสมุนไพรด้วยค่ะตามด้วยลิ้นหมูน้ำไม่ต้องท่วมลิ้นนะคะเพราะว่าเขาจะได้สุกทั่วถึงค่ะเราก็จะต้มด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงแล้วก็แง้มฝาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูว่าเขาเปื่อยระดับไหนแล้วนะคะอันนี้ก็สุกแต่ว่ายังไม่เปื่อยมากเท่าไหร่เราก็เติมใบมะกรูดลงไปแล้วก็พลิกด้านค่ะเขาจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะเราก็ต้มต่อประมาณ15นาทีค่ะปิดฝาหม้อแง้มไว้นิดหน่อยค่ะอันนี้ครบ15นาทีแล้วเขาก็เปื่อยพอดีเลยนะคะเราก็จะปิดไฟรอเขาเย็นค่ะแล้วเราก็จะได้เตรียมออกมาหั่นกันค่ะระหว่างที่รอให้เขาเย็นเราก็ไปเตรียมน้ำจิ้มเลยค่ะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูน้ำตาลทรายเกลือป่นมะนาวแล้วก็น้ำต้มสุกค่ะอันนี้จะลองทำสูตรช่องหลายๆวิวที่เขาบอกมาว่าอร่อยจะลองทำดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเขาใส่เครื่องปรุงแค่นี้เองนะคะดับแรกเราก็นำพริกกระเทียมรากผักชีลงไปโขลกใส่เกลือลงไปด้วยเลยนะคะละเอียดแล้วเราก็ไปเตรียมปรุงรสเลยค่ะเกลืออยู่ในพริกแล้วนะคะเราก็เติมน้ำตาลอันนี้ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนตามด้วยมะนาวมะนาวนี้ใช้ประมาณ1ลูกค่ะตามด้วยน้ำต้มสุกค่ะคนเครื่องปรุงส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะมาชิมรสค่ะรสยังไม่ได้ก็เติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยนึงพอชิมแล้วรสชาติก็ยังไม่ถูกปากในที่สุดก็ต้องผงชูรสอยู่ดีค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าขาดผงชูรสรู้สึกว่ามันจะขาดอะไรไปอย่างนะคะตอนนี้แซ่บแน่นอนค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นลิ้นหมูกันนะคะบางคนเขาก็จะไม่เอาหนังที่หุ้มลิ้นออกแต่วันนี้เราก็จะเอาออกค่ะนี่หั่นง่ายมากๆเห็นไหมคะว่าเขาเปื่อยยุ่ยมากๆเลยค่ะแล้วก็กลมกล่อมด้วยรสของเกลือด้วยนะคะต่อไม่ต้องมีน้ำจิ้มเขาก็อร่อยค่ะทำเป็นกับข้าวก็ยิ่งอร่อยนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดจานกันค่ะนี่เห็นไหมคะว่าเขาเปื่อยนุ่มมากๆเลยนะคะ
ค่ะสำหรับต้มลิ้นหมูนะคะก็เป็นเมนูที่แนะนำใหญ่เพื่อนลองไปทำทานนะคะจะเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะจะเป็นกับข้าวก็อร่อยนะคะทางคลิปลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโต Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ